สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันพี่ๆพรีเมียร์ลีก2022กันนะตอนนี้เราเข้าสู่วีคที่8กันแล้วนะเดี๋ยวมาชมเกมในวันนี้กันนะเป็นการพบกันนะระหว่างลิเวอร์พูลวันนี้เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับท็อตแนมฮอตสเปอร์ต้องบอกว่าเป็นการพบเจอกันของทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะทีมจากอังกฤษมาเจอกันเองในการแข่งขัน VP พรีเมียร์ลีกของเรานะเดี๋ยวมาชมกันนะว่าใครจะได้แต้มอ่ะก่อนอื่นเราไปดูผลงานของคู่นี้กันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะในส่วนของตารางคะแนนนะก็ลิเวอร์พูลโอ้โหผลงานยอดเยี่ยมอยู่อันดับ4เลยนะมีอยู่15คะแนนแล้วตอนนี้ส่วนทางฝั่งสเปอร์อยู่อันดับ11นะมี10คะแนนนะหลายชื่อผู้เล่นก็ปรากฏกันให้เห็นนะแน่นอนนะลิเวอร์พูลก็นำหน้ามาโดยซาลามาเน่และเป็นโชต้า3ประสานที่จะมาช่วยกันล่าตะข่ายในวันนี้เดี๋ยวก็ไปดูกันทางฝากฝั่งของสเปอร์กันบ้างฮะผู้รักษาประตูก็เป็นยอริสฮะศูนย์หน้าก็จะเป็นลูคัสมูล่าแฮร์รี่เคนแล้วก็ซนฮึงมินนะนี่ก็เป็นทางฝั่งของสเปอร์นะเราไปดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันสักหน่อยนะที่แข่งกันมาในรายการ PP พรีเมียร์ลีกของเรานะในซีซั่น2020นะเสมอกัน0-0แมตช์นึงอะและสเปอร์ชนะ 1-0 แมตช์นึงอะส่วนซีซั่นที่แล้วที่ผ่านมา2021นะก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะด้วยสกอร์ 1-0 ทั้งคู่เลยนะลิเวอร์พูลชนะ 1-0 แล้วก็สเปอร์ชนะ 1-0 เหมือนกันนะก็ผลงานสูสีกันเลยฮะแล้วก็เกมนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วอะลิเวอร์พูลเริ่มต้นบุกไปก่อนแล้วโยนยาวขึ้นมาลูกนี้เนกิลอนเก็บได้ให้ซนเอ็นดอมเบเล่ย้อนมาฮอยเบียร์เอเมอร์สันให้โรเซลโซไปกลางให้ฮอยเบียร์ยกยาวให้ซนเติมมาซนมินเก็บได้เอาแล้วซนมินไปดีพาลำเลียงบอลไปเอาล็อกเข้ากรอบโทษหักเข้ามาลูกนี้โอ้โหแต่ว่าอาริสันเบเกอร์ไม่มีพลาดนะเก็บไว้ได้นะบอลเกือบไหลทะลุมาได้ยิงกันนะสเปอร์อย่างคง 0-0 นะเกมนี้ลิเวอร์พูลมากันต่อว่าตอนนี้ฟาบินโญ่โชต้าครับลุยมาเอาแล้วโชต้ากระชากยาวเอายังไปได้แต่ว่าลูกนี้แล้วมาได้ด้วยนะเขากรอบเขตโทษโชต้าตามามุมซ้ายก่อนนะตายังไปได้แล้วมาให้เตียโก้จะตอกส้นให้เพื่อนแต่ว่าสเปอร์ก็เอาบอลกลับมาครอบครองได้ฮะไดเออร์ไปที่ซานเชสแฮร์รี่เคนโอ้ย้อนลึกไปโอ้โหลูกนี้เหมือนจะน้ำหนักแรงไปนะเลยบอลเลยล้นออกหลังไปเลยฮะดีที่ไม่ตรงกรอบไม่งั้นอาจจะได้ลุ้นเสียวเลยฮะเสียเต็มมุมไปแล้วจังหวะนี้สเปอร์สอเล็กซานเดอร์อาโนจะรับหน้าที่เปิดเข้ามาเฮนเดอร์สันกันนะกับเตียโก้เตียโก้มาที่เฮนเดอร์สันฟันไดกับเฮนเดอร์สันลิเวอร์พูลของบอลมาแล้วตอนนี้เตียโก้ให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันมาที่ฟาบิโญ่ลูกนี้โอ้โหได้ฟาดแต่ว่าบอลมันข้ามคานไปฮะเดี๋ยวมาดูภาพจำอีกสักครั้งฮะว่าใกล้เคียงแค่ไหนฮะโอ้โหต้องบอกว่าเฉียดฉิวเฉียดเสาเหมือนกันนะลูกนี้ถ้าตรงกรอบน่าจะเป็นประตูเลยฮะยังทำไม่ได้ฮะตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคง 0-0 นะเกมนี้สเปอร์ก็ยังคงรอตัวแบ๊ะแฮร์รี่เคนมาที่ฮอยเบกเ
เป็นบอลของลิเวอร์พูลนะโชต้าไปที่เอาลูกนี้หลุดมาถึงซาร่าหลุดแล้วยิงลูกนี้โหเรียบร้อยไม่มีพลาดนะลิเวอร์พูลขึ้นนำไปก่อนแล้วโดยโมฮัมเหม็ดซาร่าฮะต้องบอกลูกนี้หลุดทะลุมาแล้วก็ไม่มีพลาดแน่นอนนะสำหรับเขาคนนี้แทงทะลุกันมาซาร่าด้วยความเร็วและความคมของเขาไม่มีพลาดโดจบลูกนี้แสกหน้ายอริสเข้าประตูไปเลยฮะเจ้าบ้านได้เฮกันดังลั่นสนามกันก่อนนะซาร่าออกแรงชกหน่อยฮะโยเกนครอปลิเวอร์พูล1สเปอร์0ตอนนี้ซาร่าฮะนาทีที่21นะยิงให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำสเปอร์ก็ต้องเล่นกันต่อฮะยังเวลาเหลือเยอะยังพึ่งอยู่ในช่วงครึ่งแรกฮะแล้วยามาลนี่โซโนมินเก็บได้โซโนมินก็ไม่เสร็จอเล็กซานเดอร์โนวาบอลเก็บมามาติดไปที่ฟาบินโยฟาบินโยยาวมีมาเน่วิ่งเติมมาแล้วหักเข้าในโอ้แล้วมาเน่ลูกนี้น่าจะเสียท่าเอมเบอร์ซ่านะแล้วบอลยาวกลับไปยอริสกระดกยาวมาตรงนี้เอายังได้บอลนะทางฝั่งลิเวอร์พูลน้ำมาเน่จะเหมือนจะยิงแต่ว่าติดบล็อกแล้วมาเน่ได้ไกลที่ไปที่โชต้ามาเน่เอาแล้วไหลเข้ากรอบกระทบแล้วลูกนี้อเล็กซานโดแต่ว่ามันผู้เล่นเต็มไปหมดนะแล้วก็ล้ำหน้าเนี่ยลิวทางฝั่งอเล็กซานเดอร์อาร์โนดูว่าล้ำโอ้โหต้องบอกว่าก็ล้ำไปช่วงตัวหนึ่งอะสเปอร์เล่นกันต่อมาเดนดอมเบเล แล้วนี่ซนเลยล้ำเข้ามาในกรอบเก็บโทษแล้วฮะซนไปที่เลกิลอนดอนย้อนมาให้ซนนะครับซนแล้วยิงกันบ้างโอ้โหลูกนี้ชนคานแล้วโขกอีกทีไม่ได้ฮะโอ้โหลูกนี้โซนูมินดวงไม่ดีเลยฮะบอลยิงสวยแล้วฮะแต่ว่าชนคานไหมฮะเลยยังไม่ได้ประตูตีตื้นไหมสเปอร์สแล้วลิเวอร์พูลโยนยาวมาตรงนี้ซาร่าก็เสียบอลให้ลิกิลอนนะสเปอร์ยกยาวลูกนี้แต่ว่ายังคงได้ฮะอยู่ที่ฮอยเบกมาที่โรเซลโซขอแล้วบูล่าลุยมาลูกนี้แต่ว่าโรเบอร์สันทำไม่ดีฮะแย่งกลับไปได้โจต้าไปที่เตียโก้แล้วลุยซาร่าหลุดมาในกรอบเขตโทษแล้วย้อนกลับมาโอ้แต่ว่าสเปอร์ก็ยังแย่งได้เราเป็นบอลของซาร่าอีกครั้งฮะเอาลุยโจต้ายิงโอ้โหต้องบอกว่าเซฟไปก่อนเนี่ยยอริสในพลิกยิงฮะลูกนี้แต่ว่าก็บินไปปัดไว้ได้ฮะทางฝั่งยอริสเจนคอปเสียดายโอกาสที่จะเป็นลูกที่2ของตัวเองฮะลิเวอร์พูลเดนซันมาแล้วย้อนกลับมาให้เดนซันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกฮะและลูกนี้หลุดมาในกรอบเขตโทษจากยาวไปก่อนนะทางฝั่งสเปอร์แล้วยิงลูกนี้โหแต่ว่าบอลก็ออกหลังไปฮะไม่ได้ตรงกรอบฮะฟาบินโยสเปอร์ก็จะทำเกมขึ้นไปฮะเอาลูกนี้ทรงพลาดแล้วโอ้โหเรียบร้อยความผิดพลาดนี้เลยถูกลงโทษเลยฮะทางฝั่งสเปอร์ส่งบอลกันพลาดในแดนหลังเอาแล้วเป็นโชต้าสุดคมจบไปแล้วฮะโอ้โหต้องบอกว่าเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกสักครั้งสเปอร์โอ้จังหวะนี้พลาดพลั้งไปเลยฮะชิงกันอยู่ฮะแล้วโอ้โหส่งมาไม่ดูตามาตาเรือแล้วก็โดนโชต้าจัดการสังหารไม่มีเหลือ
ียประตูจากความผิดพลาดได้เลยทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำเป็น 2-0 เลยนะตอนนี้โชต้านาทีที่44โอใกล้จะจบครึ่งแรกอยู่ดีๆแล้วแต่ว่ามาเสียประตูช่วงนี้เลยยิ่งหนีห่างไปใหญ่ฮะลิเวอร์พูลทดเจ็บ2นาทีเท่านั้นนะสเปอร์ก็น่าจะต้องมาตั้งหลักกันใหม่ในครึ่งหลังฮะครองบอลในช่วงท้ายครึ่งแรกก็น่าจะจบที่ตรงนี้เกมนี้ในครึ่งแรกกรรมการปาตวิชจบครึ่งแรกไปแล้วฮะเกมนี้ลิเวอร์พูลขึ้นนำสเปอร์อยู่2ประตูต่อ0นะก็ต้องมาชมกันต่อในครึ่งหลังว่าสเปอร์จะตีตื้นมาได้บ้างหรือเปล่าฮะหรือว่าจะคงเป็นลิเวอร์พูลที่ประคองผลการแข่งขันจนจบเกมและได้3แต้มไปฮะต้องพักกันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวมาชมกันต่อเลยฮะMagnificent performance. เอาล่ะมาเริ่มกันต่อกับครึ่งเวลาหลังเลยฮะสเปอร์สเริ่มต้นเคลียร์กันบ้างฮะจะบุกจากขวาไปซ้ายของทางหน้าจอบอลอยู่ที่โลเซลโซยกยาวให้ลูคัสมูล่าเก็บได้ได้ย้อนให้เอเมอร์สันมาที่โลเซลโซ่ไอแบกเล่นกับเคนแฮร์รี่เคนลำเลียงบอลมาอยู่หาเพื่อนเพื่อนเติมยังไม่มีเพื่อนเติมต้องไปเองแล้วไปที่โลเซลโซ่โลเซลโซ่ไหลลูกนี้ยิงโอ้โหเรียบร้อยฮะทะลุมาถึงลูคัสมูล่าแล้วได้จบสกอร์ลูกนี้โอ้โหเป็นประตูตีเสมอมาอย่างรวดเร็วนะต้องเพิ่งจะเริ่มต้นครึ่งหลังฮะอาร์ฟสเปอร์เกมน่าจะสนุกขึ้นแล้วฮะเดี๋ยวมาดูภาพช้าอีกสักครั้งฮะแฮร์รี่เคนไหลทะลุไปถึงลูคัสมูล่าโอ้โหสุดสวยจริงฮะต้องบอกว่ามีทั้งฟันได้ขวางอยู่นะแต่ว่ามูล่าก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวจัดให้มันเป็นประตูเกิดขึ้นได้ฮะลูคัสมูล่านาทีที่49ฮะจัดให้สเปอร์ตีตื้นมา 2-1 แล้วฮะต้องมาชมกันเกมนี้ยังไม่จบฮะเดียโก้ยกยาวไปให้โรเบอร์สันโอ้โหแต่ว่าลูกนี้กรรมการน่าจะเป่าฟาวฮะลิเวอร์พูลจะได้ฟรีคิกตั้งขึ้นไปฮะอเล็กซานเดอร์นะว่าจะเปิดไปแล้วเปิดมาลูนิกแล้วโอ้โหเข้าหัวเรียบร้อยฮะเข้าหัวซาร่านะเป็น3ประตูต่อ1ฮะไม่มีธงด้วยลิเวอร์พูลโอ้โหหนีห่างไปอีกครั้งฮะเพิ่งจะได้ประตูมาเมื่อสักครู่นี้เองฮะลูกนี้โมซาร่าจัดให้เลยฮะแอนฟิลดังกระหึ่มฮะแฟนบอลไอเซอร์โนเปิดสวยจริงๆฮะแล้วซาร่าไม่มีใครประกบแล้วยืนมงคนเดียวมงตั้งเข้าไปฮะลูกนี้ยอริสหมดปัญญาเซฟจริงฮะเจอครับได้เฮครั้งโมฮัมเหม็ดซาร่านาทีที่53ฮะลิเวอร์พูลขึ้นนำสเปอร์ถึง 3-1 แล้วตอนนี้สเปอร์ต้องเร่งเอาลูกที่2มาก่อนนะเพื่อที่จะได้ลุ้นกับเกมต่อไปสเปอร์ของบอลนะตอนนี้โรเซลโซไปที่เอเมอร์สันแฮร์รี่เคนโอ้โหลูกนี้ไหลไปถึงลูคัสมูล่าแต่ว่าโดนโรเบอร์สันเสียบอะโอ้โหแล้วก็เป็นฟาวด้วยแล้วก็ได้รับใบเหลืองไปด้วยฮะแอนดรูว์โรเบอร์สันไม่สเปอร์ได้ฟรีคิกจากมุมขวาจะได้เปิดเข้ามาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ได้นะพักโชต้าไว้บ้างฮะแล้วเอาให้โอกาสเฟอร์มิโน่ได้ลงมาสัมผัสเกมฮะโซโนมิน่าจะเปิดฟรีคิกเข้าไปอะส่วนเลือกเล่นสร้างกับเลกิล่านะแล้วคืนมาซน
แล้วโซโนมินให้แฮร์รี่เคนฮอยเบียกแล้วมาถึงลูคัสมูราล็อกทีหนึ่งแล้วมาถึงยิงติดบล็อกลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ประตูตีตื้นมาแล้วยังลุยมาต่อเนื่องลูคัสมูราต่อลูกนี้เอาแล้วน่าจะเป็นจุดโทษนะเอาแล้วโอ้โหลูกนี้ลิเวอร์พูลไปเสียบแล้วไปจิ้มลูคัสมูราล้มลงไปเลยฮะการไม่รังเลรีรอชี้ฟันไดนะเข้าหลังฮะเอาครับจะเปิดกำลังจะได้จุดโทษนะดูนะว่าจะเข้าหรือไม่ฮะแฮร์รี่เคนรอสังหารแล้วก็เรียบร้อยฮะไหลไปง่ายๆนะแฮร์รี่เคนสเปอร์ไล่มา3ต่อ2แล้วในตอนนี้ต้องบอกว่าเกมนี้สนุกจะยิงกัน5ลูกเข้าไปแล้วฮะแฮร์รี่เคนก็ไม่มีพลาดนะจังหวะนี้ยิงไหลเข้าไปเลยก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปเกมนี้ไม่รู้บทสรุปผลการแข่งขันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะแต่ตอนนี้แฮร์รี่เคนนาทีที่61นะสังหารจุดโทษให้สเปอร์ไล่ตีตื้นมาเป็น3ประตูต่อ2แล้วลิเวอร์พูลลุยมาต่ออยู่ที่มาเน่ได้ทุ่มมาทางฝั่งลิเวอร์พูลเฟอร์มิโน่เล่นกับมาเน่ย้อนมาเฟอร์มิโน่ให้เฮนเดอร์สันเอาลูกนี้มาถึงเฟอร์มิโน่ยิงโอ้โหลูกนี้ต้องบินไปปัดเซฟไปก่อนนะยอริสลูกยิงของเฟอร์มิโน่ฮะได้โอกาสยิงลูกนี้โอ้โหแต่ว่าซุปเปอร์เซฟแล้วเกือบจะหนีห่างไปอีกครั้งอะลิเวอร์พูลช่องว่างยังคงอยู่ที่ลูกเดียวฮะตอนนี้ได้เตะมุมมาลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์โนเปิดเข้ามาลูกนี้โผล่มาได้ฮะสเปอร์สซาร่าเก็บได้รถพลิกเข้าในได้แล้วซาร่าลุยมาแต่ว่าเสียบอลให้สเปอร์แล้วอะเอกรอนลุยมาแล้วไหลยาวให้เอ็นดอมเบเล่โหเลยลึกไปหน่อยอะเลยไปเข้าเท้าฟาบินโญ่อะลิวพูดลุยมาต่อคงอยากได้ประตูหนีห่างอีกครั้งอะโจนส์ยกลูกนี้ให้มาเน่เติมมาสวยเอามาเน่เก็บได้พยายามจะล็อกเข้าในบอลลูกนี้โอ้โหน่ายังได้เต็มมุมอะบอลโดนผู้เล่นสเปอร์ออกหลังจะเปิดเตะมุมเข้ามาเป็นทางโรเบอร์สันบ้างนะทางฝั่งนี้มีซาร่าวิ่งไปน่าจะเล่นสั้นก็พักเบรกด้วยการเปลี่ยนตัวก่อนนะทั้งสองฝั่งแล้วตอนนี้เริ่มแก้เกมกันแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โขกได้แล้วยิงเข้าไปติดบล็อกโอ้โหซาร่าเกือบได้ประตูแต่โบนี้เคลียร์ยาวมาแล้วลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์โนลุยมาเอาแล้วลูกนี้เข้ากรอบเขตโทษโอ้โหยิงยัดลูกนี้เสาแรกแต่ว่ายอริสช่วยทีมไปได้อีกครั้งฮะเป็นเฟอร์มิโน่นี่โอกาสยิงหลายครั้งแล้วเพิ่งจะลงมาเสียได้แล้วยอริสดีใจนะจังหวะนี้เซฟไว้ได้ลิเวอร์พูลเตะมุมอยู่ฝั่งเดียวแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้ลิเวอร์พูลลุยมาต่อเนื่องเอาตรงนี้เสียบอลต้องบอกว่าผู้เล่นลิเวอร์พูลลุยมาหนักแล้วโจนส์ให้มาเน่เน่จิ้มมาตรงนี้เอาแต่ว่าเสียบอลให้สเปอร์เอาแล้วจะโต้กลับไปไดเออร์มาที่เลกิลอนให้ซนหลอกสวยแล้วมาที่เอ็นดอมเบเล่เอาเอ็นดอมเบเล่กระชากไปเองทางริมเส้นซ้ายเลาะเลื้อยเข้ามาโหลูกนี้น่าจะฟาวเลยฮะไปเข้าพรวดแล้วก็ได้รับใบเหลืองไปด้วยฮะฟาบินโญ่ลูกนี้ฟาบินโญ่เข้าด้านหลังแล้วเราไปดูผลงานแมตช์ที่แล้วของคู่นี้ซะหน่อยฮะไปเจออะไรกันมาบ้างนะก็ลิเวอร์พูลบุกไปชนะเซี่ยงไฮ้พอร์ตมา 3-1 ฮะส่วนสเปอร์เปิดบ้านแพ้ไบเยิร์นถึง 5-0 แล้วแมตช์ที่แล้วนี่ก็เป็นผลการแข่งขันในวีคที่7อ่ะวีคที่ผ่านมาเห็นมาลุยกันต่อฮะลิเวอร์พูลลุยมาต่อลูกนี้โอ้โหกระชากยาวออกข้างไปเองอ่ะมาเนี่ย
สเปอร์ก็เหลือเพียงลูกเดียวเท่านั้นนะตีเสมอมาเพื่อได้1แต้มก็ยังดีฮะมาดูน่าจะทำได้หรือเปล่าฮะไดเออร์สเปอร์ต้องลุยหนักครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วของเกมยังคง 3-2 อ่ะสกอร์เอ็นดอมเบเล่มาที่ไดเออร์แฮร์รี่เคนเอากระชากมาแฮร์รี่เคนติดบล็อกแล้วก็ลิเวอร์พูลของบอลมาที่มาเน่เน่ยาวมาให้ซาร่าเก็บได้ซาร่าตั้งโคกคืนมาเน่มาเน่เล่นกับซาร่าซาร่าไหลลูกนี้ให้เฟอร์มิโน่ครับเฟอร์มิโน่ขอโทษเปิดหักข้างในลูกนี้ขวาไว้ได้ฮะยอริสเกือบไปลองดูโปรแกรมแมตช์ถัดไปวีคหน้ากันหน่อยฮะทั้งคู่ไปเจอใครกันบ้างฮะลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเชลซีฮะเจอทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อเลยฮะดูจังหวะนี้ก่อนนะโอ้เป็นแฮร์รี่เคนนะได้รับใบเหลืองฮะส่วนโปรแกรมถัดไปของสเปอร์ฮะจะกลับเล่นในบ้านต้อนรับยูเวนตุสนะนะโอ้ต้องบอกเป็นบิ๊กแมตช์ทั้ง2คู่แล้วในวีคต่อไปติดตามชมกันให้ได้เลยฮะลิเวอร์พูลได้ฟรีคิกอ่ะลูกนี้เปิดยาวขึ้นมาโจนสตั้งให้มาเน่ครับแล้วมาเน่ยิงไกลโอ้โหลูกนี้คานสนั่นแล้วโคกไปอีกทีข้ามคานโอ้โหเกือบจะเป็นลูกตอกฝาโล่งอะแต่ยังไม่ได้อะโอมาเน่ยิงนี้แต่ว่าคนที่มงซ้ำก็น่าจะล้ำหน้าแต่ถ้ามาเน่ยิงเข้าไปเลยก็ได้แล้วโอ้เสียดายจริงฮะแม่นคานไปหน่อยฮะยอริสก็เล่นมาไดเออร์ยาวมาที่ซนยังคงได้ฮะทางฝั่งสเปอร์มาที่เคนซนเล่นกับเคนต้องเร่งรีบแล้วสเปอร์เวลาจะหมดแล้วอะสมิธมาทางมุมซ้ายแล้วไปให้แล้วแฮร์รี่เคนจะยกจะยิงโหลูกนี้ยังไม่ได้ฮะโหแล้วตรงเกมนี้ทดยาวนาน7นาทีเลยฮะยังมีเวลาแล้วลิเวอร์พูลลุยมาตรงนี้ไหลให้มาเน่ดันไปบอลของลิเวอร์พูลในช่วงท้ายเอ้าแล้วนี่มาถึงซาร่าโหแล้วเกต้ารุนทวนลงโหลูกนี้เรียบร้อยแล้วเป็น 4-2 ตอกฝาโล่งเรียบร้อยสเปอร์ผู้เล่นนอนกันทั้งสนามเลยฮะเกต้ายิงลูกสำคัญแล้วลูกนี้นี่กันลั่นสนามอะ3แต้มก็แทบจะ 100% แล้วที่จะเข้าไปอยู่ในมือของพวกเขาอะยิงยัดลูกนี้โหไม่เหลือเกต้าเจอกินคอปก็ดีใจแล้วกับผลการแข่งขันในวันนี้ที่ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดและเวลาก็น่าจะใกล้หมดแล้วอะก็เหลืออีกประมาณ4นาทีอะเดลี่ลี่ให้เคนเคนมาถึงโอ้ตรงนี้ก็เป็นบอลของลิเวอร์พูลมาที่ซาร่าโอ้ลูกนี้ดันมีฟาวช่วงท้ายฮะเดลี่ลี่รับใบเหลืองไปอีกคนเป็นการเสียเวลาไปใหญ่ฮะลิเวอร์พูลก็ได้ครองบอลต่อด้วยฮะก็ช้าแล้วลิเวอร์พูลจะเตรียมเปิดขึ้นไปฮะเวลาก็ใกล้หมดแล้วเหลือน่าจะประมาณนาทีกว่ามาติปจะเปิดขึ้นไปเล่นสั้นก็ได้ฮะครองบอลละฟาบินโยมาที่เกต้าไหลยาวให้ซาร่าถึงเฟอร์มิโน่ตอนนี้จะเอาอีกลูกหรือเปล่าฮะลิเวอร์พูลเฟอร์มิโน่ให้เกต้าเอาแล้วมาถึงโจนยิงลูกนี้โอ้โหเกือบจะได้อีกลูกเป็นของขวัญให้แฟนบอลที่แอนฟิลด์เนี่ยแต่ยังไม่ได้ฮะยอริสก็เซฟไว้ได้บินไปปัดป้องฮะเอาละตอนลิเวอร์พูลจะเปิดเข้ามาเล่นสั้นกับ
กต้าแล้วมาถึงซาร่าตรงนี้ยกมาคืนซาอาโนลุ้นเอาประตูช่วงท้ายเวลาหมดแล้วโหแล้วสเปอร์ก็ยาวมาแล้วกันแล้วก็นั่นแหละกรรมการเป่านกหวีดจบเกมนี้ไปแล้วโหเวลายาวนานเกือบถึง100นาทีแล้วคู่นี้ยิงกันสุดมันถึง6ลูกแล้วก็จบไปแล้วเกมนี้ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่มาเยือน4ประตูต่อ2ฮะเขาคนนี้ก็ยิงไป2ลูกนะโมฮัมเหม็ดซาร่าก็เป็นลิเวอร์พูลได้3แต้มแล้วในวันนี้ส่วนสเปอร์ก็ยังไม่ได้แต้มว่าต้องรอลุ้นกันต่อไปในวีคต่อไปนะเกมนี้ตามนี้ลิเวอร์พูล4สเปอร์2เดี๋ยวผู้ชมไม่ได้ทำประตูกันนะในช่วงท้ายนะสำหรับผมล่ำลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ Played in there. He's made it a brace for himself. No stopping him, apparently. To pull one back here.